สวัสดีครับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้พวกเราจะมาทำจิตอาสาในกิจกรรมที่สอนน้องครับสำหรับข้างหลังของเรานี้นะคะก็จะเป็นผลสำเร็จของน้องๆที่พวกเราได้สอนนะคะครับสำหรับวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเข็มหมุดแร็กซีนแล้วก็ผ้าสีนะคะสำหรับผ้าสีนะครับเราก็จะนำผ้าสีที่เราต้องการมาสีใดสีหนึ่งก็ได้นะคะครับสำหรับผ้าสีของพวกเราที่เรานำมาจัดทำนะคะในกิจกรรมที่สอนน้องเราก็จะนำผ้าสีม่วงแล้วก็สีขาวซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนของพวกเรานะคะครับสำหรับรุ่นพี่ที่มาทำกิจกรรมจิตอาสาที่สอนน้องนะคะก็จะมี1นางสาวเลไลบุญเสมอ2นางสาวสินิกัญญาวงสามิ่ง3นางสาวพัชชราเรืองจันทร์4นางสาวพนดาสีอ่อน5นางสาวปิยมาศกล้าหาญ6นางสาวกิ่งฟ้าผาทุม7นางสาวประพศรทางกลาง8นายบรรเฉลิมยาเขียว9กระผมนายเสกสรรนาเหนือนะครับครับสำหรับขั้นตอนและการทำนะคะครับเราก็จะจับผ้าสีขาวนะครับโยงให้สุดขอบที่เราจะทำนะครับแล้วก็ใช้เข็มหมุดปักนะครับอันดับแรกก็จะใช้แร็กซีนในการโยงข้างบนเพื่อที่จะให้เข็มหมุดยึดติดกับใบผ้าได้นะครับครับสำหรับชั้นที่2เราก็จะใช้สีม่วงในการทำรูปผีเสื้อแล้วก็หลักนะครับครับสำหรับขั้นแรกก็จะทำตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็จะทำหลักประมาณ10นะครับ10หลักแล้วก็จะโยงออกไปทั้งด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งแรกก็จะเป็นหลักต่อมาก็ผีเสื้อข้างละเท่าๆกันนะครับครับสำหรับผีเสื้อแล้วก็จะจับโดยการทำเป็นกีบจับขึ้นมาทีละกีบทีละกีบนะครับโดยทำให้เหมือนเป็นรูปผีเสื้อนะครับหลักก็จะทำเป็น3เสาหลักก็คือจับผ้ามาวัดในระดับเท่าๆกันแล้วก็ใช้เข็มหมุดในการปักนะครับนี่คือผลงานของน้องๆที่พวกเราได้สอนในการทำจิตอาสานะครับครับสำหรับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ